สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับกับช่องนัดอะคูสติกนะครับกีตาร์ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมขอเล่าก่อนก็คือกีตาร์ตัวเนี้ยซื้อมาได้ประมาณสัก10ปีน่าจะ10ปีได้ยี่ห้อก็คือนี่ออสการ์เชอร์มิดบายวอชเบิร์นนะครับตอนนั้นผมซื้อสายของน่าจะ DS นะครับก็มันสายเป็นสายที่ราคาจับต้องได้นะครับแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเกิดเขาเรียกออกไซด์ที่สายก็คือสายมันจะเป็นสนิมยิ่งช่วงชื้นชื้นเข้าหน้าฝนหรืออะไรแบบเนี้ยโอ้แบบแย่เลยก็คือยิ่งถ้าเราเก็บสายเก็บกีตาร์ไม่ดีไม่มีกล่องหรือไม่มีที่รักษาความชื้นแบบเนี้ยนะครับก็จะทําให้สายเนี่ยเกิดสนิมได้ง่ายทีนี้เราก็หาวิธีเมื่อก่อนก็เขาเรียกว่าใช้วิธีการซื้อน้ำยารักษาไอ้น้ำยาทำความสะอาดสายก็ฉีดใส่ผ้าแล้วก็เช็ดอ่ะแล้วก็บางทีก็ใช้พวกกระดาษทิชชู่ฉีดน้ำยาปุ๊บแล้วเราก็เช็ดจะเห็นเลยเป็นแบบสนิมอ่ะที่สนิมอ่ะสีแบบทองแดงอ่ะติดตัวกระดาษทิชชู่ออกมานะครับซึ่งเรายิ่งเช็ดบ่อยๆอ่ะสมมติมันเกิดสนิมใช่ไหมแล้วยิ่งเช็ดบ่อยๆอ่ะตัวเนื้อของสายอ่ะให้เกิดเรียกว่าเนื้อสายมันหายไปเสียงมันก็จะไม่เต็มไม่อิ่มเหมือนตอนซื้อมาใหม่ๆทีนี้พอเราเช็ดไปมากๆเราคิดว่าเราดูแลรักษาสายอย่างดีเลยนะแต่กลับกลายเป็นว่าใช้ไปสักพักสายขาดสายที่ขาดบ่อยๆอ่ะมันก็จะเป็นพวกสาย1 2 3อะไรประมาณเนี้ยสายที่มันแบบเส้นเล็กๆอะไรแบบเนี้ยแต่สายที่ขาดบ่อยๆอ่ะคือสายที่3สายที่3ผมก็สงสัยว่าทำไมสายที่3เนี่ยมันขาดบ่อยซึ่งจริงๆอ่ะมันไอ้เรื่องสนิมอ่ะก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องจริงๆเรื่องหลักๆอ่ะอีกเรื่องหนึ่งอ่ะคือเรื่องของเขาเรียกว่าการตั้งไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรเทนชันอ่ะเทนชันอ่ะคือการที่แบบเราจะเห็นตรงเนี้ยระยะห่างของสายอ่ะถ้าแบบอย่าให้มันต่ำหรือสูงเกินไปถ้าต่ำไปมันก็จะไปโดนไอ้พวกแบบเฟดสะเทือนที่เฟดอะไรแบบเนี้ยเสียงก็จะไม่มันก็จะแบบบางทีถ้ามันสะเทือนมันจะดังแกรกมันก็ไม่โอเคหรือถ้าเราตั้งเทนชันแบบสูงไปมันก็จะทำให้แบบเรากดเล่นฟิงเกอร์สไตล์หรืออะไรเงี้ยก็จะเล่นยากมันเพราะมันต้องกดเนี่ยมันต้องกดเยอะทีนี้ก็มีอยู่ยุคหนึ่งก็คือช่วงปีหลังๆของผมก็คือจะเล่นกีตาร์ไฟฟ้าด้วยซึ่งอันดับแรกตอนแรกเลยผมเล่นกีตาร์ไฟฟ้าก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันสายประเภทหนึ่งเป็นสายเรียกสายเคลือบซึ่งสายเคลือบอ่ะมันเราก็ไม่รู้คืออะไรก็ลองดูเขาว่าสายตัวนี้มันเกิดสนิมยากเกิดออกไซด์ยากก็เลยลองศึกษาดูมันก็มีของที่ตอนนั้นนะรู้จักเลยก็คือของอีลิเซอร์ยี่ห้อนี้พูดถึงก็รู้เลยว่ามันดีอ่ะใครเล่นกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยคือจะรู้เลยว่ายี่ห้อนี้เอ้ยแม่งมันโอเคเราก็ลองดูพอไปดูราคาโอ้แม่งโคตรแพง500 600แต่สายไอ้ทั่วไปที่เราซื้อเราไม่รู้ว่ามันของแท้หรือของปลอมเนี่ยบางทีเราซื้อกิบสันเนี่ยกล่องนึงเท่าไหร่ไม่ถึง200 180นะ160 180ตอนนั้นน่ะก็ซื้อมาก็คิดว่ากิบสันใช่ไหมมันเขาทำกีตาร์เราก็คิดว่าโอ้ยสายเขาก็ต้องดีซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่ามันดีบางทีก็ซื้อไอ้รูปอะไรนะไอ้อีเกิลอะไรอะซองเขียวๆอ่ะเราก็ซื้อมาเอ้ยเล่นตอนแรกดีเล่นแบบโอ้เพราะนานๆไปอะเหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมเขาเรียกว่ามันสนิมมันขึ้นง่ายก็ต้องมาเช็ดเอกสายขาดอีกขาดก็เส้นบนเนี่ย1 2 3บนอยู่เงี้ยขาดไปทีนี้ก็เลยถึงจุดที่เราได้รู้ว่าเอ๊ะมันไม่ไหวแล้วมันจะขาดบ่อยๆอ่ะเบื่อรำคาญอะไรรำคาญต้องมาคอยเปลี่ยนสายให้แบบต้องปลดนู่นนี่นั่นต้องไปหมุดอะไรมันน่ารำคาญเราไม่ชอบตอนหลังมาเราก็เลยลงทุนลองดูซื้อมาจัดมาชุดหนึ่งน่าจะเป็นมิวสิกคอลเลคชันนะผมก็เข้าไปซื้อแหละก็ลองดูซื้อเลยปรากฏว่าพอเปลี่ยนไปโอ้โหมันลื่นอ่ะมันดีมากฟีลลิ่งในการเล่นคอร์ดมันลื่นมากทีนี้มันจะมีเขาเรียกว่าอีเซอร์เนี่ย
มันจะมีทั้งสายเขาเรียกว่าอะไรนะสายสำหรับกีตาร์ไฟฟ้าสำหรับกีตาร์โป่งซึ่งตอนนั้นเราซื้อสายของกีตาร์โป่งมันก็จะมีเบอร์ใช่ไหม10 11 12อะไรเงี้ยตอนนี้13อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ก็สั่งเบอร์นั่นแหละเบอร์10เบอร์อะไรก็ว่าไปแต่มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นแบบ80 20ตอนนั้นเราไม่รู้แล้วก็มีแบบไอ้บลอนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าน้ำไอ้เนื้อเสียงของไอ้80 20หรือว่าจะเป็นบอนเนี่ยมันจะน้ำเสียงเป็นยังไงแล้วก็ซื้อไปเพราะเราเห็นว่ามันเป็นอีกเซอร์แล้วก็ขนาดสายที่เราต้องการแล้วก็กีตาร์โปร่งแล้วก็ซื้อมาแล้วก็เล่นไปอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเรื่องของสารที่เคลือบมันคือจะมีเป็นโพลีกับนาโนโพลีเวฟกับนาโนเวฟอ่ะมันก็จะมีประเภทอีกซึ่งแยกออกไปอ่ะมันมีหลายแบบมากบางทีเดินไปที่ร้านอ่ะมันไม่มีอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นเราไม่รู้นะเราซื้อก็ซื้อมาเบอร์10อีลิกเซอร์เบอร์10ใส่กีตาร์โปร่งลองเปลี่ยนปุ๊บเล่นโอ้โหเสียงดีเสียงดีมากทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคกับเราลองมาเปรียบเทียบลองมาชั่งน้ำหนักดูว่าไอ้สายแล้วมาที่เราเปลี่ยนอ่ะเราใช้ได้ประมาณสักเดือน2เดือนอ่ะ2เดือนเต็มสนิมละ2เดือนเนี่ยสนิมละสุดละเอาแบบเช็ดด้วยนะแบบดูแลด้วยแต่ก็สนิมมันมีแน่ๆความชื้นมาก็จบกับอีลิกเซอร์3เดือนนะไม่มีเลยเป็นเหมือนวันที่ซื้อมาใหม่เหมือนเป๊ะสนิมไม่ขึ้นทีนี้เราก็เลยมาลองดูว่าเราเปรียบเทียบเรื่องของราคากับอายุการใช้งานเราก็เลยคิดว่าเอ้ยอีลิกเซอร์เนี่ยแหละโอเคทีนี้พอตอนช่วงหลังมาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันสายเคลือบที่เป็นยี่ห้ออื่นอย่างพวกของมาร์ตินที่ผมดูรีวิวก็น่าลองอยู่แต่ทีนี้เราไปติดตัวอีลิกเซอร์แล้วก็เลยเอาอะก็เอาอีลิกเซอร์นี่แหละซึ่งราคาก็สูสีกันอยู่แล้วผมเลยโอเคกับอีลิกเซอร์มากกว่าทีนี้มันจะมีอยู่ช่วงก็คือเขาเรียกว่าพวก Shopee Lazada อะไรพวกเนี้ยมันเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเข้ามามีบทบาทในการแบบขายสินค้าอะไรพวกเนี้ยก็สะดวกซื้อง่ายเราก็ไปเจออีลิกเซอร์ถูกมากแค่ไหนก็หลักร้อยอย่างของขายกันอยู่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ500ปลายๆถึง600อ่ะ600กลางๆอะไรประมาณนี้ถ้าเทียบกับตอนนั้นไอ้ตัวสายที่ผมซื้อมาอีลิกเซอร์ปลอมเราไม่รู้ว่าตอนนั้นมันคือปลอมเห็นกล่องเห็นอะไรก็คือแบบซื้อมาเอาเหมือนเดะเลยซื้อมาอยู่ประมาณสัก400เราเห็นว่ามันถูกกว่ากันน่ะเราก็ซื้อแต่ที่ไหนได้หนึ่งคือเราพลาดละทีนี้เรายังไม่รู้หรอกตอนนั้นน่ะว่ามันคือปลอมแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนเหตุผลต้องบอกก่อนว่าเหตุผลที่ผมเปลี่ยนน่ะก็เพราะว่าคือสายมันน่ะมันเสื่อมตัวมันเองอ่ะคือผมไม่ได้เล่นหลังจากที่เปลี่ยนตอนนั้นมาแบบหลายปีมากเลยนะก็คือติดไออีลิกเซอร์ตัวนั้นน่ะยาวเลยจนมันเป็นแบบเหมือนเป็นขุยเป็นอะไรเงี้ยคือเหมือนเนื้อมันหมดอายุมันเองอ่ะก็เลยเปลี่ยนไอตัวนั้นน่ะอีลิกเซอร์400อ่ะซื้อมาเปลี่ยนทีนี้ตัวไหนล่ะก็นี่นะเนี่ยตัวนี้แหละคือตัวนี้เลยเนี่ยสายเนี่ยคือเนี่ยคืออีลิกเซอร์ปลอมนะอีลิกเซอร์อันเนี่ยคือสายอีลิกเซอร์ปลอมเสียงเราตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเราเล่นมันก็พอในความรู้สึกเรามันก็คือพอนะแต่มันพอมาเป็นนานๆเนี่ยเราเห็นแล้วเอ๊ะทำไมมันเนี่ยเห็นนะเห็นสายไหมเนี่ยมันดำดำเนี่ยสาย6เนี่ยดำดำแปะหมดเลยสาย6 5 4เนี่ยเห็นจะเห็นเลยแบบดำดำคือสายมันไม่ได้เคลือบเราไม่รู้เรามองไม่ออกตอนนั้นเคลือบไม่เคลือบอีลิกเซอร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเคลือบมาอยู่แล้วเราก็คงคิดว่ามันเคลือบแต่ที่ไหนได้นี่อ่ะเรียบร้อยเลยทีนี้ก็ถึงวันหนึ่งเล่นๆไปสายขาดสาย1ขาดสาย2ขาดก็ไปหาซื้อยี่ห้อแบบทั่วไปอ่ะไอ้ที่แยกขายอ่ะนั่นแหละกิ๊บๆอะไรนั่นแหละซื้อมาซื้อแยกปึ๊บก็มาใส่มันเล่นแล้วก็มีความรู้สึกเดิมอย่างที่ผมเคยบอกไปตอนแรกที่เกียจเปลี่ยนสายบ่อยก็เลยเอาวะซื้อมาเปลี่ยนก็เดี๋ยวจะให้ดูที่ผมซื้อมาซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวให้เปรียบเทียบเสียงซึ่งอันเนี้ยที่ผมเปลี่ยนอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคือกะเอามาตีคอร์ดแบบชิวๆอ่ะดูดิอ่ะสาย3ไปแล้วอ่ะมันไม่มีมันขาดผมก็เลยต้องอ่ะโอเคซื้อลงทุนเลยมิกเซอร์แท้ซื้อจากมิวสิกคอลเลกชันก็เดี๋ยวจะให้ลองฟังเสียงดูแล้วกันผมจะตีคอร์ดแบบง่ายๆอ่ะให้ฟังเสียงแบบดูว่ามันเป็นไงอ่ะ
ฟังทีละสายก่อนเนี่ยไอสายหนึ่งสายสองอ่ะมันเป็นสายที่เปลี่ยนมาแล้วนะมันเสียงก็จะแบบเนี่ยตามเนี่ยสายสามไม่มีนะมันเพราะมันขาดประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองตีคอร์ดดูทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปลองเปลี่ยนเป็นเอลิกเซอร์ของแท้ดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดคลิปเลยที่ผมสั่งมาแล้วนี่สายนะครับก็คือส่งมาจากนี่เห็นไหมมิวสิกคอลเลกชันนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะลองมาแกะกันเลยนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยนี่นี่คือ Elixir นะครับเป็นตัว80 20ฮะแล้วก็เป็นนาโนเว็บเบอร์12นะครับแล้วก็จะสังเกตนี่มีตัวสติกเกอร์ลายน้ำของ Music Collection ซึ่งอันเนี้ยของแท้แน่นอนนะครับโอเคเราจะสังเกตตัวนี้นะครับนี่มันจะเป็นก็คือเป็นแถบสติกเกอร์ตัวนี้นี่สติกเกอร์ตรงนี้นะก็คือยังไม่ได้มีการแกะเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนดูนะครับจริงๆมันแกะด้านล่างได้แล้วเนี่ยโอเคก็จะมีอันนี้เนี่ยสายนี่12นี่สาย2เบอร์16สาย3เบอร์24นี่สาย4เบอร์32สาย5เบอร์42แล้วก็สาย6เบอร์53นะครับโอเคโอเคครับอันนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนสายเป็นของ Elixir เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงดูแล้วกันนะโอเคOne eternity later อันนี้หลังจากที่เปลี่ยนสายไปแล้วนะครับก็ประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนนะครับก็คืออันนี้เดี๋ยวจะมาลองเสียงดูว่าจะเป็นยังไงนะโอเคก็ตอนนั้นเล่นเดี๋ยวเอาธรรมดาก็ลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับThank you.
เคครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของผมนะครับกับช่องนัดอะคูสติกครับสวัสดีครับผม